ตอนนี้มันมีข้อครหามากมายมาถึงตะวันและแบมว่าทั้งคู่อดจริงไหมทั้งคู่ทำไมหยุดเถอะวิธีการแบบนี้มันไม่ได้ผลหรอกมุกอยากจะถามกลับไปเลยกับทุกๆคนที่ตั้งคำถามนี้ว่ามึงเป็นอะไรมึงไหวปะทำไมมึงถึงมาตั้งคำถามกับเด็กแบบนี้ทำไมมึงถึงมาเบลมเยาวชนที่กำลังต่อสู้และเลือกวิธีการแบบนี้ของเพื่อนที่ต่อสู้มาพร้อมๆกับพวกเขาทั้ง4คนมาโดยตลอดแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะเกิดการถอนประกันตัวแล้วก็อดอาหารอดน้ำบุ้งตั้งแต่บุ้งออกจากเรือนจำมาเนี่ยคือบุ้งก็ได้มาสนิทกับเกตแล้วก็เราก็ได้มาทำงานด้วยกันเมื่อวานบุ้งก็ได้พูดไปแล้วนะคะแต่วันนี้บุ้งก็จะพูดอีกรอบนึงเพราะว่าบุ้งชอบความกล้าหาญนี้ของเกณฑ์มากๆบุ้งคิดว่าเอเปคที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเสียงของประชาชนเนี่ยไม่ได้ถูกเข้าไปในที่ประชุมเอเปคเลยคณะกรรมการทุกคนที่เป็นคนที่ประชุมอยู่ในเอเปคเนี่ยล้วนมาจากชนชั้นนำแล้วก็ผู้มีอำนาจในประเทศนี้พวกมันทุกคนกำลังคุยถกเถียงเพื่อที่จะแก่งแย่งทรัพยากรจากประชาชนบุ้งกับใบปอก็เลยอยากจะจัดม็อบทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะส่งเสียงที่แท้จริงของประชาชนเข้าไปในที่ประชุมแล้วบุ้งก็ได้ไปชวนเกตแล้วก็บุ้งก็พูดกับเกตว่ามันอาจจะได้112เพิ่มนะแค่เราขยับตัวเราก็ได้112แล้วเกตก็บอกว่า112มันก็แค่กระดาษใบเดียวถ้าเราไม่กลัวมันก็ทำอะไรเราไม่ได้และน้องก็ได้พิสูจน์ให้บุ้งเห็นถึงจิตใจที่กล้าหาญของเขามากๆเราเลยได้มาร่วมงานกันได้สนิทกันส่วนใบปอเนี่ยคือทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเขาเป็นเหมือนน้องสาวเป็นเหมือนครอบครัวเราผ่านความเป็นความตายด้วยกันมาแล้วฉะนั้นระหว่างบุ้งกับใบปอเนี่ยแค่มองตากันเราก็รู้แหละว่าการต่อสู้มันจะเป็นยังไงต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะยืนอยู่เคียงข้างกันทันทีที่ศาลเนี่ยสั่งมีคำสั่งด้วยตัวเองให้ถอนประกันเกตและใบปอขั้นตอนมันทุเรศมากนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมน้องทั้งสองคนแบมและตะวันถึงได้อยากให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตำรวจก็บอกว่าไม่รู้ไม่ทราบว่าเกตกับไปปอทำความผิดอะไรอัยการก็บอกว่าไม่มีความเห็นไม่สามารถตอบได้ว่าทั้งคู่ทำความผิดหรือไม่ในท้ายที่สุดแล้วศาลนายผลิตสั่งลงมาว่าให้ถอนประกันเกตและไปปอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตะวันกับแบมก็เดินมาหาบุ้งแล้วก็บอกว่าบอกถึงแผนการให้บุ้งฟังว่าหนูจะถอนประกันตัวเองนะแล้วบุ้งก็ตกใจมากเพราะว่าบุ้งช็อกแหละค่ะไม่คิดว่าเขาจะกล้าหาญถึงขนาดนั้นแล้วเขาก็พูดกับบุ้งด้วยว่าเขาจะอดน้ำอดอาหารรอบนี้เข้าไปอ่ะเขาจดน้ำหมดอาหารเลยกลายเป็นบุ้งด้วยซ้ำที่ขอร้องเขาว่าอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งเอาตัวเองไปแลกขนาดนั้นขอเวลาบุ้งหน่อยขอเวลาให้บุ้งได้
เตรียมตัวแต่ว่าน้องมันก็พูดมาคำหนึ่งกับบุ้งทำให้บุ้งแบบไปต่อไม่ถูกน้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เราพี่เกตกับใบปอที่อยู่ในเรือนจำมันมีอีกหลายคนมากที่อยู่ในเรือนจำหลายๆคนอยู่มาเกือบปีแล้วพี่สมบัติทองย้อยก็คือไม่มีทีท่าว่าจะได้ออกแล้วมันคือทุกวินาทีที่เขาทรมานนะพี่บุ้งเลยค่ะบุ้งก็เลยนึกย้อนไปถึงตอนที่ตัวเองอยู่ในเรือนจำว่าทุกวินาทีบุ้งก็อยากจะออกจากเรือนจำเหมือนกันมันเลยแล้วเวลาที่น้องพูดกับบุ้งอะทั้งคู่เลยนะคะทั้งตะวันและแบมเขาพูดด้วยสายตาที่มั่นคงมากแน่วแน่แล้วก็ไม่หวั่นไหวเลยแม้แต่นิดเดียวจนบุ้งกลัวว่ามันเอาตายจริงๆป่ะวะคนอย่างมันสองคนอะมันเอาจริงเกินไปหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องก็ได้ถอนประกันตัวเองแล้วก็อดน้ำอดอาหารจริงๆอย่างที่น้องเคยพูดกับบุ้งเอาไว้แล้วตอนเนี้ยมันมีข้อครหามากมายมาถึงตะวันและแบมว่าทั้งคู่อดจริงไหมทั้งคู่ทำทำไมหยุดเถอะวิธีการแบบนี้มันไม่ได้ผลหรอกมุกอยากจะถามกลับไปเลยกับทุกๆคนที่ตั้งคำถามนี้ว่ามึงเป็นอะไรมึงไหวปะทำไมมึงถึงมาตั้งคำถามกับเด็กแบบนี้ทำไมมึงถึงมาเบลมเยาวชนที่กำลังต่อสู้และเลือกวิธีการแบบนี้เขาทั้งสองคนกำลังเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของเพื่อนๆแล้วก็ให้ได้ทั้ง3ข้อเรียกร้องคือจริงๆแล้วมุ่งรู้สึกว่าทั้ง3ข้อเรียกร้องเนี่ยทุกๆข้อเรียกร้องเลยผู้มีอำนาจสัตว์ผู้มีอำนาจสามารถสั่งการได้เลยนะคะปล่อยนักโทษเนี่ยพวกเขายังไม่ถูกตัดสินเลยว่าผิดด้วยซ้ำหรือบางคนต่อให้ผิดแล้วอะต่อให้ศาลตัดสินแล้วว่าผิดแล้วกระบวนการยุติธรรมเรามันมีมาตรวัดที่เป็นมาตรฐานวัดได้หรอคะท้ายที่สุดแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นคนสั่งการให้ขังผู้ต้องขังทางการเมืองในคดี112ทั้งหมดหากคุณตั้งใจที่จะปล่อยจริงๆมันทำได้อยู่แล้วส่วนพรรคการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพรรคที่อ้างเองยืนอยู่เคียงข้างประชาธิปไตยแบบเหมาะสมหรือพรรคการเมืองอะไรก็ตามแต่ถ้ามึงยืนอยู่เคียงข้างประชาชนจริงออกแถลงการออกมาแล้วก็ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนให้เดินอยู่เคียงข้างประชาชนให้จริงอย่างที่ปากมึงพูดนี้ไปมันเป็นการที่นับถอยหลังแล้วน้องไม่ไหวแล้วตะวันบอกบุ้งว่าให้รายงานตามจริงก่อนที่ตะวันจะเข้าไปในเรือนจำนี่แหละค่ะคือความจริงน้องอดน้ำอดอาหารจริงๆแล้วผู้มีอำนาจมึงรอกันโยมอยากฝากทุกคนที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวสนับสนุน3ข้อเรียกร้องของน้องได้คุณทำอะไรได้คุณทำเลยทุกวินาทีต่อจากนี้ไปมันเป็นการนับถอยหลังสำหรับน้องแล้วแล้วบุ้งก็ไม่แน่ใจนะคะว่าบุ้งจะอารมณ์ดีพอที่จะยืนอยู่ข้างนอกและยังทำงานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าวันหนึ่งตะวันและแม่ตายขึ้นมาจริงๆจะได้เห็นดีกันว่ากูทำอะไรได้บ้างขอบคุณค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ